สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเรามากันในหมวดของการเมาท์มอยซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสวยงามแต่ว่าเป็นความอยากทำล้วนๆเป็นความอยากเมาท์มอยล้วนๆของตัวเจ้เองนะคะหลายๆคนที่เพิ่งติดตามอาจจะไม่รู้หรือว่าใครที่ติดตามมานานก็อาจจะรู้ว่าอีเจ้เนี่ยติ่งเกานะคะก็จะมีความแบบชอบฟังเพลงเกาหลีชอบดูซีรีส์เกาหลีนะคะชอบโอปป้าเกาหลีอะไรประมาณนั้นวันนี้ก็ตามหัวข้อคลิปเลยที่เราขึ้นมาก็คือชอบใครในแต่ละวงบ้างแต่จะบอกว่าแก้วเป็นยุคที่เขาเรียกว่าอะไรอะเกาหลีรุ่งเรืองคือแบบไม่ใช่แบบว่าสมัยนี้เพราะว่าด้วยความที่อายุ26แล้วนะคะก็อาจจะไม่ใช่แบบติ่งเด็กรุ่นหลังๆที่ตอนนี้กำลังแบบบูมๆอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักมากมายนะแต่ก็คืออาจจะฟังผ่านเพลงอะไรบ้างค่ะแต่ว่าจะมาเมามอยในเรื่องของติ่งแต่ละวงว่าเป็นเมนใครอะไรแบบเนี้ยคือไม่ถึงกับเมนหรอกถามว่าสมมติว่าวงนี้ชอบใครที่สุดอะไรอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าแกไม่ได้เป็นไปตามหรือว่าไปซื้อไปอุดหนุนเขาอะไรขนาดนั้นแค่ชอบฟังเพลงชอบดูอะไรประมาณนี้ละกันเผื่อใครที่จะเป็นสายเดียวกันก็จะได้มาเมนข้างล่างกันบ้างว่าเฮ้ยชอบใครแล้วแก้วก็จะได้อัปเดตบ้างว่าเออช่วงนี้มันยุคไหนกันแล้วนะคะมีใครบ้างอะไรมาใหม่บ้างมาเริ่มกันนี่คือมีการได้แบบว่าลิสต์แต่ละวงที่พอจะรู้จักนะคะทั้งยุคก่อนนะคะยุคแบบแรกเริ่มเลยแล้วก็มาจนถึงยุคปัจจุบันนะคะว่าเอ้ยฉันเนี่ยชอบใครบ้างอะไรบ้างนะคะเพื่อจะได้มามอยกับทุกคนนะคะโอเคคือน่าจะบานมากเพราะว่าเป็นสิ่งอะไรที่ชอบเราจะพูดถึงวงหนุ่มๆก่อนนะคะวงผู้หญิงเอาไว้ที่หลังเพราะว่าแก้วก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงแบบเยอะมากอะไรขนาดนั้นคนก็คงรู้ว่าฉันอะเป็นติ่งสาธารณะก็คือแบบจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาคือเราก็ไม่ได้เกลียดคนเดิมถูกไหมคือเราก็ยังชอบเขาอยู่แต่แค่เรามีเพิ่มมาในสต็อกเรื่อยๆแค่นั้นเองสำหรับแก้วนะที่รู้จักแบบเกาหลีอย่างเงี้ยก็จะเป็นเกอร์จีนแก้วรู้สึกว่าแก้วไปดูใน Google อะคือมีวงก่อนหน้านั้นอีกแต่ว่ารุ่นที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกิดมาพร้อมกับแก้วยุคนั้นน่ะก็คือมีเกิร์ลเจเนเรชั่นTVXQ ก็คือดงบังชิงกินะคะแล้วก็จะมีซูเปอร์จูเนียร์มีบิ๊กแบงเราจะมาพูดถึงแต่ละวงแบบรุ่นแรกก่อนดีกว่าสำหรับวงแรกเลยนะที่แก้วติ่งตอนมปลายเนี่ยคือแบบเขาเรียกว่าอะไรเจ้าอะไรนะเขาเรียกเทพเจ้าอะไรเดี๋ยวแก้วขึ้นให้ตอนนั้นเขาเรียกเป็นอย่างนั้นน่ะเออสำหรับวงดงบังชิงกิแก้วชอบแจจุงนะคะแก้วจะชอบคนหน้าตาแบบเนี้ยคือเดี๋ยวจะขึ้นหน้าแล้วแบบแต่ละคนอ่ะจะหน้าตาคล้ายกันนะซูเปอร์จูเนียอันนี้คือเรียงเลยมันจะมีเพลงหนึ่งอ่ะที่มันจะร้องอะไรอ่ะแล้วตอนนั้นคือฝึกร้องกับเพื่อนอ่ะคือแก้วก็จะได้ท่อนแค่แบบนอราโกเป็นไงร้องได้แค่นี้แล้วเพื่อนก็จะมีแบบว่าแย่งแบบท่อนที่เป็นแบบยาวๆไปร้องนานๆฉันกับเพื่อนอีกคนก็จะร้องนอราโกในวงตอนนั้นรู้สึกว่าจะชอบน้องเล็กสุดชื่ออะไรนะคายูฮยอนยูยอนคายูยอนอะไรอ่ะที่มาชิตะแปลว่าอร่อยมาชิตะแปลว่าอร่อยสาหร่ายอร่อยก็มาชิตะนั่นแหละเออฉันก็ชอบตอนนั้นก็ชอบอยู่ประมาณหนึ่งนะคะเออก็จะมีเพื่อนอ่ะที่ชอบเหมือนกันก็คือเออยังดีที่มีคนคุยด้วยได้ก็จะมีบิวน้ำอะไรเงี้ยสมัยก่อนก็จะเป็นสายเกากันนี่นางก็เปลี่ยนเป็นสายฝออะไรไปแล้วเออนั่นแหละตามเรื่องฉันก็ยังอยู่เกาหลีอยู่นะคะแล้วก็จะมีวงเกิดใหม่ตอนช่วงหลังจากนั้นก็จะเป็นวง EXO คือวงนี้ก็ชอบคือเขาจะมีเยอะมากตอนนั้นอ่ะชอบคีสเห็นไหมคือหน้าตาจะคล้ายกับแจจุงมากเลยอ่ะหน้าตาคล้ายๆกันปะแล้วเขาก็ออกจากวงใช่ไหมตอนนี้ก็คือชอบเซฮุนนะคะเอ้ยน่ารักเอ้ยน่ารักทีนี้ก็จะมีวงบิ๊กแบงซึ่งบิ๊กแบงอ่ะตอนช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะติ่งเกาหลีใหม่ๆอ่ะแกจะชอบแบบไม่ได้สายบิ๊กแบงอะฟังคงรู้แหละเออตอนนั้นคือบิ๊กแบงก็ยังไม่ได้ชอบใครแต่คือตอนเนี้ยนะปัจจุบันเนี้ยคือก็ต้องพูดถึงบิ๊กแบงนะคะเพราะว่าอีฉันเนี่ยติ่งจีดราก้อนหนักมากทุกคนก็คงรู้ว่าแบบเฮ้ยติ่งเบอร์ไหนคือเบอร์นั้นแหละเหตุผลที่ชอบบิ๊กแบงรู้สึกจากอัลบั้มใหม่นั่นแหละอัลบั้มแบงแบงนี่เออชอบมาจากเห็นบี้แฟนกูกิฟฟังนะคะเราก็เลยไปฟังตามแล้วก็ไปดูเอ็มวีแล้วก็เท่ดีเท่ดีเสร็จแล้วเราก็เออนั่นแหละ
ปตามเรื่องเลยนะคะดูแบบชอบดูอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเป็นติ่งหน้าคอมนะคะก็จะชอบดูย้อนดูใน Twitter สายเกาอะไรเงี้ยก็ดูไปเรื่อยอันดับ1ของแก้วก็คงจะเป็น GD อยู่นะณตอนที่อายุ26ตอนนี้นะแล้วเป็นคนชอบฟังทุกค่ายไม่จำกัดค่ายแก้วรู้สึกว่ามันฟังแล้วมันเพลินดีฟังไม่รู้เรื่องหมายถึงแปลไม่ออกแต่คือมันแบบเพลงเขาเศร้าอ่ะแต่คือแบบทำไมเราสักฟังแล้วมันละมุนเนื้อหาเขาอาจจะเศร้าแต่เราฟังไม่รู้เรื่องมันก็เลยกลายเป็นเพลงทุกเพลงละมุนไปหมดเลยเสร็จมาต่อที่วงนี้นะคะทุกคนน่าจะรู้จักกันแหละ FT Island นะคะก็จะเป็นยุคของYou Are Beautiful นะคะเป็นซีรีส์ที่นางเอกปลอมเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็พระเอกเป็นเดี๋ยวลืมชื่อพระเอกแล้วพระเอกชื่อจังกึนซอกนะคะคือตอนนั้นอ่ะแก้วก็ชอบซีรีส์ที่นางเล่นมาแบบทุกเรื่องก็คือดูของจังกึนซอกเนาะเปลี่ยนมาเป็นพวกจงซอกอะไรอย่างนี้แล้วแบบจงซอกชอบนะคะทำไมต้องเขินนั่นแหละกีไอแลนด์ที่จะพูดถึงก็คือฮงกีนะคะเสียงดีมากคือเพลงของเขาดีแต่เพลงอะไรอ่ะที่ประกอบซีรีส์นี่แหละที่แบบว่าอะไรนะงงไหมมาถึงชายนี่นะคะเพลงของวงชายนี่อ่ะแก้วก็เฮ้ยทำไมต้องเข้าดราม่านั่นแหละก็พูดหน่อยก็คือเพลงของวงชายนี่อ่ะคือเพลงลิงดิงดองสมัยนั้นคือแบบร้องได้แล้วก็รู้สึกชอบท่าเต้นแล้วก็ดู MV เยอะมากแล้วแม่เนี่ยก็ชอบเหมือนกันนะคะตอนนั้นคือที่ชอบคือชอบมินโฮเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะในเกอร์เจนเหมือนจะแบบเขาจับคู่กับยูริแล้วแก้วชอบยูริอ้าวพูดถึงวงผู้หญิงแล้วหรอเอาผู้ชายก่อนนั่นแหละก็คือชอบมินโฮเสียงของจงฮยอนใช่ไหมจงฮยอนที่ร้องลิงดิงดองคือเสียงเขาดีมากตอนนั้นก็คือจำหน้าเขาได้แหละแล้วก็ชอบอะชอบวงนี้เสียงดีนะคะก็เพลงเขาเพราะก็รู้สึกเสียใจคือตอนนั้นก็ดราม่าไปแล้วอันนี้เราจะไม่พูดถึงอะไรยังไงแล้วกันเนาะแค่พูดว่าแบบว่าชายนี่ก็เป็นวงที่แบบสมัยแก้วรู้จักอะก็คือรู้จักมาด้วยนะคะเสร็จมาต่อที่ 2PM นะคะที่ร้อง Again and Again and Again รุ่นนะอันนี้ก็คือรุ่นเดียวกันแหละก็คือช่วงประมาณเดียวกันนะที่ชอบก็จะชอบนิชคุณกับแท็กยอนนะคะแท็กยอนก็จะเข้มๆหน่อยนิชคุณก็จะติๆหน่อยนะคะดูแล้วก็คือแก้วไม่ได้แบบตามถึงขั้นแบบไปดูเขาเรียกว่าอะไรอะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือดูหน้าตาเวลาร้องอะไรเงี้ยก็ชอบนะเซียนบูนี่ต้องชอบนักร้องนำนะแก้วชอบนักร้องนำเสียงดีเสียงเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ชอบตั้งแต่ You Are Beautiful แล้วที่เล่นเป็นพระรองนะคะที่แบบแอบชอบนางเอกใช่ไหมยงฮาวานะคะชื่อยงฮาวามาต่อกันที่ยุคปัจจุบันขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นGOT7 นะคะGOT7 แก้วชอบแจ็คสันนะแก้วรู้สึกว่าแจ็คสันตลกคือนางตลกนางแบบคือไม่ได้ดูเยอะอะแต่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนตลกตอนแรกอะชอบมาร์คแต่มาร์คอาจจะดูแบบนิ่งๆนะแล้วก็ไม่อยากแย่งกับพี่ลิกนะคะตอนนั้นเหมือนพี่ลิกก็ชอบมาร์คแบบชอบมากเนี้ยเราก็ไม่อยากจะแย่งเหมือนจะได้ไม่ใช่หมายถึงว่าแบบย้อนดูอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแจ็คสันอะตลกที่เหมือนทำกิจกรรมก็อตเซเว่นในไทยอะรวมกับแฟนคลับแล้วตลกพูดไทยก็ตลกแล้วก็เป็นคนตลกอะเป็นคนแบบร่าเริงดีอยู่ด้วยแล้วคงสดใสน่าดูเลยก็เลยชอบนะคะแล้วก็เสียงก็โอเคด้วยแล้วในโทรศัพท์แก้วจะชอบพิมพ์ว่ารวมเพลงเกาหลีแล้วก็กดฟังอย่างเงี้ยคือไม่ได้รู้หน้าตาคนอะบางทีฟังเพลงก่อนแล้วค่อยมารู้จักหน้าตานะคะนั่นแหละมาต่อกันที่อีกวงหนึ่งนะคะเป็นวงที่ฟังเพลงโคตรเยอะแต่คือไม่รู้จักหน้าตาคนเลยก็คือ BTS ใช่ไหมเขาอ่านว่าอะไรชื่อวงว่า BTS นะคะคือเพลงพร้อมมากเพลงประกอบแบบคือสมัยก่อนนะแกชอบเพลงประกอบของวงนี้มาแบบเขาเรียกว่าขึ้นต้นประมาณนิดนึงอะเพราะไม่เคยดูหน้าตาวงนี้เลยว่าแบบหน้าตาเป็นยังไงก็คุ้นๆชื่อวงอ่ะแต่ว่าไม่ได้ดูหน้าตาเพิ่งมาดูหน้าตาเมื่อไม่นานนี้แล้วก็รู้สึกว่าชอบไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าพี่ลิกบอกว่าที่แกชอบอ่ะคนเดียวกับพี่ลิกชอบก็คือจองกุ๊กใช่ไหมก็คือเป็นน้องเด็กสุดของในวงนี้เสียงดีนะแล้วพอส่งรูปเฮ้ยเนี่ยพี่ลิกคนนี้แหละหน้าตาดีชอบน่ารักดีอะไรเงี้ยพี่ดิ๊กก็บอกว่าเอ้ยคนเดียวกับอะไรนะเขาเรียกลูกวงเนี้ยแก้วรู้สึกว่าแก้วชอบเพลงของเขาอะเพลงเขามันจะมีเพลงแบบช้าๆแต่ละเพลงเนี้ยเพาะแบบเพาะเลยอะMan, no one, nega, son, ja, versu, itamia. Man, no one, nega, hamke, hasu, itamia. Man, no one, nega, hamke, hasu, itamia.
ไปแล้วนะสำหรับรุ่นที่แก้วรู้สึกชอบหมายถึงว่าดูหน้าแต่คือยังมีอีกหลายวงเลยที่แก้วฟังเพลงนะมีวินเนอร์ของ YG ใช่ไหมที่เกิดใหม่วันวานเออสองวงนี้แก้วยังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะดูหน้าตาจริงจังเนาะส่วนผู้หญิงกันบ้างนะคะมาที่รุ่นแรกอะที่ชอบก็บอกไปแล้วเนาะค่ะโนคาคืออะไรผู้หญิงอะวงผู้หญิงอะคือน้อยมากฟังเพลงผู้หญิงอะฟังก็ชอบบ้างชอบเกิร์ลเจเนเรชั่นนะคะดูเยอะมากดูหนักหน่วงสมัยก่อนคือตอนเด็กๆนี่คือดูทุกไลฟ์คือแบบดูทุกอัลบั้มเขาออกอัลบั้มเยอะมากก็ชอบยูรินะเออคุณน่ารักดีชอบคนตลกอ่ะแก้วเป็นคนชอบคนตลกเออนางตลกตอนที่แก้วดูตอนนั้นคือแบบตลกดีน่ารักดีก็เลยชอบนะแล้วก็มาต่อที่4 minute นะคะแก้วชอบฮยอนอาตอนนี้ก็ยังเป็นฮยอนอาอยู่นะคะนางดีอ่ะนางแซ่บนางเซ็กซี่อ่ะค่ะนี่คือชอบฮยอนอามาสักพักนึงแล้วตอนนี้ก็ยังชอบอยู่แต่ก็คือเวลาแก้วชอบอะไรเงี้ยก็จะย้อนดูไลฟ์ที่แบบเขาไปแสดงอะไรเงี้ยก็ชอบดูเนาะมันเพลินๆไม่ได้เกี่ยงผู้หญิงว่าแบบเออฉันชอบผู้หญิงแบบโซนเบลๆแล้วจะไม่ชอบผู้หญิงโซนแซ่บๆอะงงไหมคือแบบได้หมดถ้าแก้วสดชื่น ถึงว่าได้หมดอะถ้าดูแล้วรู้สึกว่าเออมันอินมันชอบมันใช่อะไรเงี้ยก็แบบชอบทุกสายอะอย่างเช่นแบบฟังดงบังแล้วก็มาฟังบิ๊กแบงอย่างเงี้ยเออมันก็ได้อะคือก็เราชอบใช่ไหมถูกไหมเคยฉันฟังโซนแบบนุ่มๆนวลๆแล้วจะไปฟังแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแรปไม่ได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่เนาะก็ได้หมดเอมาต่อกันยุคของ Wonder Girl นะคะที่แบบ Nobody คือแบบเด็กรุ่นนี้ที่มาดูอาจจะไม่เข้าใจพี่แต่ว่าน่าจะยังแบบมีคนแบบทานอะไรเงี้ยก็จะเป็นโซฮีเพราะว่าหมวยดีแล้วก็เห็นปะหน้าตาก็จะต่างกันเนาะผู้หญิงที่ชอบคือชอบทุกแนวจริงๆก็จะเป็นโซฮีนะคะที่ชอบตอนนั้นแล้วก็มาต่อกันที่21เนี่ยก็เหมือนตอนแรกแหละตอนแรกคือที่ชอบเกอร์เจนอะ21ก็มาแล้วแหละมั้งไม่ได้แบบไปดูเจาะจงแต่ฟังเพลงนะรู้จักหมดแบบซานาร่าปาร์คบอมCLอีกคนหนึ่งมินจีก็คือนั่นแหละก็ดูหมดแต่ว่าไม่ได้แบบเจาะจงแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าชอบ CL นะเออเป็นผู้หญิงที่แบบคือเวลาดูแบบเวลานางเล่นสดอะไรเงี้ยนางจะมีพลังนางจะมีความแบบเอาคนดูอยู่แม้แต่คนหน้าจอก็ยังเอาอยู่ส่วนวงสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดถึงวงผู้หญิงก็คือ Blackpink เจนนี่อ่ะคือชอบเสียงเจนนี่เขามาร้องกับเพลง Black มั้งเออแล้วเสียงแบบดีมากดีตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้เห็นหน้าชัดเจนแต่คือจำเสียงได้อ่ะพอมาออกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเสียงดีแล้วก็ที่ชอบอีกคนหนึ่งก็ต้องลิซ่าเนาะลิซ่าแบ็คพิงค์คือนางก็คนไทยก็เชียร์น้องหน่อยน้องก็น่ารักก็จริงๆวงเนี้ยก็ชอบทั้งวงนะเพราะว่าน่ารักดีเมาโมยในสิ่งที่ชอบนะคะกันบ้างเผื่อมีใครที่แบบสายเดียวกันแล้วก็แบบเฮ้ยคนนี้ฉันก็รู้จักวงนี้ฉันก็รู้จักวงนี้ฉันก็เกิดแบบเฮ้ยรุ่นเดียวกันนะอะไรเงี้ยเออยังทันตอนที่เขาแบบโด่งดังมากๆเลยชอบใครวงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เพราะว่าแก้วเป็นโอเพ่นมากชอบได้หมดแต่ตอนนี้ก็ชอบจีดีที่สุดนะคะในช่วงเวลานี้ที่มาถ่ายคลิปเนาะเออก็ยังชอบตีดาก้อนมากนะคะแต่ว่าทั้งวงตอนนี้ก็เข้ากลุ่มไปหมดแล้วนะคะเหลือคนเดียวที่ยังไม่ได้เข้าเนาะเออนั่นแหละก็อาจจะแบบเออได้บอกมาได้เพราะว่าเรายังมีโอกาสได้ไปดูคนนู้นคนนี้ต่อเนาะทุกวันนี้ก็ยังดูแบบอะไรย้อนๆดูเก่าๆใน IG ของแบบแฮชแท็กดีๆอะไรเงี้ยอยู่เอวันนี้ขอตัวลากันไปเท่านี้ดีกว่าเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปละบายสวัสดีค่ะ